มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแจกข้าวมันไก่ฟรีร้านป้าแสงข้าวมันไก่ทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่9เป็นอีกเรื่องราวดีๆที่น่าชื่นชมวันที่5ธันวาคมของทุกปีจะเป็นสำคัญนั้นก็คือวันพ่อแห่งชาติเชื่อว่าหลายท่านคงจะใช้โอกาสนี้การทำความดีแบ่งปันผู้อื่นเช่นเดียวกับร้านแป้งแสงข้าวมันไก่วันที่5ธันวาคม2562ร้านป้าแสงข้าวมันไก่หรือพี่สนอเทศถนนเทศบาล16อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบริการให้พี่น้องชาวปากช่องกินข้าวมันไก่ฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะรับประทานอาหารกันได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเวลาฟิตโปรค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ